สวัสดีค่ะแม่เน่งช่องภูมินีบ้านดินค่ะฝนตกพายุเข้าแบบนี้บ้านดินจะเป็นยังไงจะพังไหมจะอยู่ดีหรือเปล่าจะละลายไหมไม่นะคะแม่เน่งขอบอกว่าการสร้างบ้านดินก็มีเทคนิคขั้นตอนอย่างที่แม่เน่งเคยบอกในคลิปละลายคลิปมาแล้วนะคะว่าเราต้องมีขั้นตอนตั้งอะไรคะตั้งกระฐานรากเลยข้อที่หนึ่งคือฐานรากฐานรากต้องแข็งแรงค่ะเดี๋ยวนี้ก็เห็นไหมฮะก็จะมีเทคนิคเสริมมาโดยใช้บ้านแม่เน่งยังไม่ได้ใช้เลยนะคะโดยใช้ก้อนอิฐแดงอ่ะก่อขึ้นมา 2-3 แถวเพื่อแล้วก็โรยหินลงไปเพื่อที่ไม่ให้ความชื้นขึ้นมาที่อิฐดินดิบก้อนแรกค่ะก็จะได้ไม่ชื้นฐานรากก็สำคัญเทฟุตบาทเลยไปค่ะประมาณ1เมตรนะฮะเพื่อที่จะคุมความชื้นให้หมดเลยค่ะตอนนี้เทคนิคล้ำแล้วค่ะเริ่มล้ำก็เทฟุตบาทลงไปแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะชายคาค่ะชายคาก็ให้ยื่นออกไปค่ะ1เมตร 1.2 1.5 อย่างเงี้ยค่ะก็บางทีก็ไม่ต้องประหยัดนะคะเรื่องอย่างนี้ก็สำคัญค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ฝนนะคะเข้ามาสาดโดยตรงที่ผนังค่ะถ้าเข้าไม่สาดโดยตรงผนังแบบสาดซ้ำๆบ่อยๆค่ะจริงๆถ้าสาดก็สาดไปค่ะก็ระเหยได้แต่ว่าถ้าซ้ำๆบ่อยๆอ่ะความชื้นมันก็จะเกาะตัวอะไรประมาณนี้บางทีแบบตกชุกมากเงี้ยค่ะอย่างคนทางภาคใต้นะคะอย่างทางใต้ก็จะระวังแล้วค่ะว่าอุ้ยทางใต้จะสร้างได้ไหมเนี่ยฝนตกอะไรเขาเรียกอะไรคะฝน8แดด4อะไรประมาณนั้นนะคะก็ยังคงสร้างได้อยู่ค่ะก็นี่ค่ะโดยใช้เทคนิคสำหรับบ้านดินเพราะว่าเรามีจุดอ่อนที่ตรงว่าบ้านดินไม่กลัวลมไม่กลัวแดดไม่กลัวพายุอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าบ้านดินน่ะไม่ถูกกับน้ำก็คือกลัวน้ำนะคะยิ่งโดยเฉพาะน้ำท่วมขังไม่ว่าจะขังที่ขังเป็นเวลานานไม่ว่าจะขังบนหลังคาหรืออะไรก็ทำความเสียหายให้บ้านดินเนาะเราก็ป้องกันไว้ก่อนแม่เน่งก็อยากให้ป้องกันไว้ก่อนก็เลยมาชวนคุยคนก็เป็นห่วงแม่เน่งว่าฝนตกบ้านดินเป็นยังไงบ้างอ่ะอ๋อก็ยังอยู่สบายดีค่ะยังเป็นบ้านดินแล้วล่ะเนาะก็ทุกอย่างก็มีวิธีการป้องกันยิ่งสมัยนี้สบายแล้วค่ะเพื่อนๆมาสร้างทุกคนสร้างตอนนี้ก็คือมีเทคนิคอะไรมากมายที่มาแบ่งปันกันนะคะเนาะสามารถสร้างได้ค่ะสร้างโดยที่สร้างหน้าฝนก็สร้างลุยไปก็ได้ค่ะถ้าบางคนคืออย่างเวลานะคะเวลาบางคนก็บอกก็ไม่อยากจะอยู่แล้วอ่ะไหนๆก็จะสร้างแล้วก็สร้างได้คณะฝนก็สร้างได้ก็อย่างที่มันอย่างมีคลิปแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะคะเนาะก็สามารถสร้างได้แต่ว่าจะมีเทคนิคอะไรก็ตอนนี้เรียนรู้นิดนึงแต่ก็ไม่ต้องเรียนรู้เยอะนะคะบางคนเรียนรู้จนไม่ได้เริ่มทําไงคะยังไงก็แบบโอ้โหเรียนหมดอะไรเงี้ยก็เอาสักอย่างนี้ดีกว่าค่ะอย่างสมมุติว่ามีเวลามากมายในการเรียนรู้ก็50-50ก็ได้หรือว่าเรียนรู้สัก10เรียนรู้สัก6ลงมือทำอีก4อย่างเงี้ยค่ะก็มันจะได้มีประสบการณ์มีอะไรก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะไม่ต้องถึงกับเรียนรู้ให้มันเต็มร้อยบางทีมันล้นไปมันก็ไม่ดีนะคะค่ะวันนี้แม่เน่งก็มาทักทายแล้วค่ะหน้าฝนแล้วก็ยังไงคะช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้ค่ะคงอยากให้แม่เน่งทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเนี่ยว่าทำมาหลายคลิปแล้วนะคะไปไหนไม่ได้ก็อยากมาแบ่งปันเรื่องบ้านดินฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ตอนนี้ก็เนาะมีล็อกดาวน์กันนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะก็อยู่บ้านกักตัวก็ดูแลสุขภาพไปด้วยแม่เองก็เหมือนกันค่ะดูแลสุขภาพช่วงนี้ก็ออกกำลังกายเช้าเย็นเนาะสรุปนะคะบ้านดินฝนตกไม่เป็นไรค่ะบ้านดินสามารถอยู่ได้เหมือนบ้านทั่วๆไปเลยก็มีวิธีเทคนิควิธีการป้องกันเหมือนแม่หนิงบอกไปแล้วนะคะก็มาสร้างบ้านดินกันค่ะบ้านดินอยู่ดินอยู่ดีค่ะร้อนผ่อนคลายหนาวอบอุ่นค่ะด้วยคุณสมบัติของผนังดินนะคะก็อีกอย่างหนึ่งรักโลกนะคะบ้านดินนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊กๆเป็นกำลังใจให้แม่เน่งขนภูมินีบ้านดินมาทำคลิปดีๆนำเสนอด้วยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ